คุณผู้ชมบอกว่าไม่เอาคุณชาดาคุณชาดามาทำไมจะถามอะไรคุณชาดาก็จะถามที่คุณชัยธวัฒน์ฝากถามไงใช่คุณชัยธวัฒน์ฝากถามตอนในรายการเรื่องเล่าอะค่ะเราโฟนอินคุณชัยธวัฒน์แล้วพี่ยุทธก็เลยถามเรื่องถอยมาตรา112นี่แหละถ้าก้าวไกลถอยเนี่ยภูมิใจไทยเขาบอกว่าจะโหวตให้เลยนะคุณชาดาพูดในที่ประชุมเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์บอกให้ไปถามคุณชาดาให้ไปถามคุณอนุทินกับถามผู้ยิ่งใหญ่แห่งพรรคภูมิใจไทยค่ะซึ่งผมก็คาดเดาว่าจะเป็นคุณครูใหญ่คุณครูครับคุณครูคุณครูครับคุณครูครับหรือยังไงค่ะท่านผู้ชมและขณะนี้ถามแทนเลยเพราะคุณชัยธวัฒน์ฝากมาถามคุณชาดาไทยเศรษฐ์เมื่อวานนี้ดูเดือดจริงๆไปดูบางช่วงสักนิดหนึ่งก่อนนะค่ะสักนิดหนึ่งในสภาเมื่อวานนี้ค่ะสักนิดหนึ่งเพื่อกระตุ้นกันก่อนคนไทยไม่ได้มี25ล้านท่านต้องเป็นนายกของคน60กว่าล้านคนท่านต้องเป็นนายกของประเทศไทยท่านต้องไม่ได้เป็นนายกหรือเป็นรัฐบาลของพรรคใดพรรคหนึ่งท่านอย่าหลงละเลิงคำว่า14ล้านเสียงเพราะมันไม่ถึง 20% มันไม่ใช่เรื่องชี้ขาดของประเทศนี้มันเป็นเรื่องที่ท่านต้องดูแลคนทุกคนผมและพรรคภูมิใจไม่เชื่อว่าท่านจะปกป้องพระมหากษัตริย์มิให้ถูกละเมิดในเมื่อท่านจะลดการคุ้มครองพระมหากษัตริย์และลดโทษให้ผู้ที่ละเมิดพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอะไรไม่ว่าที่เจ็บปวดมากกว่านั้นมีคำพูดต่อผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลว่าถ้านายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะให้นายพิธาไปลงสัตยาบันในกฎหมายกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งมีสาระสำคัญว่าสามารถฟ้องผู้เป็นประมุขของรัฐได้อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆหมายถึงว่าคนนอกประเทศฟ้องในหลวงได้ฟ้องพระมหากษัตริย์ได้หลับตานึกเลยครับพระมหากษัตริย์สูงสุดที่คุ้มกะลาหัวพวกเรามาอยู่เนี่ยไปถูกฝรั่งมังค่าสอบสวนถ้าท่านจะปกป้องสถาบันต้องไม่ทำแบบนี้วันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วครับท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้อะประเทศนี้ถ้าแก้กฎหมาย112ไม่ได้แล้วมันจะล่มจมผมไม่ว่าเลยท่านเสนอนโยบาย 2-300 ข้อท่านเป็นความหวังของคนไทยที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองท่านละเพียงเรื่องเดียวท่านไม่ต้องไปด่าสว.ท่านไม่ต้องไปว่าด่าฝ่ายตรงข้ามท่านได้เป็นนายกแน่ถ้าไม่มี112ท่านยังไม่ยอมเลยครับมันมีเรื่องที่จะทำเรื่องที่ลุงตู่ทำไว้แล้วไม่ดีที่ท่านด่าผมเห็นด้วยทำไม่ได้แย่ๆหมดแล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาหมดผมจะยอมผมว่า112ชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกครับว่าท่านจะแก้อะไรแต่เขาอาจจะถูกใจนโยบายท่านเขาหวังว่าท่านจะมาเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นความหวังของคนไทยครับว่าพรรคก้าวไกลคนรุ่นใหม่จะมาพัฒนาประเทศผมก็แอบรอลึกๆครับแต่ท่านไม่ยอมอะไรเลยวันนี้เนี่ยจะไม่ต้องไปชี้ที่สบไม่ต้องมาชี้ที่คนฝั่งนี้ครับชี้ที่ตัวท่านเองท่านหลุดคำนี้คำเดียวว่าไม่ยุ่งกับ112ภูมิใจไทยจะลงให้ท่านครับและไม่ร่วมรัฐบาลกับท่านด้วยทำไมท่านไม่หยุดทำไมท่านไม่ลดลงหยุดคำเดียวไม่แก้112ภูมิใจไทยจะลงให้ท่านเลยไม่ต้องเป็นรัฐบาลด้วยเป็นฝ่ายค้านก็ได้ถ้าภูมิใจไทย70กว่าที่นั่งมายกมือให้ถ้าก้าวไกลถอย112โอ้โหเสียงพอทันทีก็เลยต้องไปถามคุณชาดาไทยเศรษฐ์สักนิดนึงสวัสดีครับท่านชาดาฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับลงไปคุณสอยยศกาผมสวัสดีครับใจเย็นลงหรือยังพี่ไม่หรอกมันเป็นบุคลิกผมมันเวลาพูดแล้วก็มันก็ขึ้นมันเป็นบุคลิกครับมันไม่ใช่ว่าโมโหหรืออะไรนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าผมก็อยากให้คุณพิธาเป็นนายกเข้าใจไหมครับเข้าใจเพื่อให้เพื่อให้บ้านเมืองมันเดินไปได้ใช่ไหมฮะแต่คราวนี้คนเราเนี่ยมันก็ต้องถอยบ้างใช่ไหมมันติดอยู่ตรงนี้อย่างเมื่อวานบอกไม่เลือกนายกไม่พูดถึงเรื่อง112สาเหตุที่ก็ไม่เลือกคุณพิธาก็เพราะเหตุนี้นะฮะก็ชี้แจงผมก็ขอว่าผมก็อยากให้เขาไปสู่จุดมุ่งหมายเขาก็จะได้ดูว่าแบบนั้นแต่ครั้งนี้ในความรู้สึกว่าทำไมถอยตรงนี้ก้าวหนึ่งมันเป็นยังไงผมก็ไม่เข้าใจแต่เขาก็บอกว่าเขารับปากประชาชนไว้แล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับอันนี้ด้วยความเคารพครับผมผมถามตรงทางเลขาธิการก้าวไกลเขาบอกว่าจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเขาถอยนะแล้วภูมิใจไทยจ
จะลงคะแนนให้คุณพิธาเนี่ยจริงไหมจริงครับเมื่อวานผมคำไหนคำนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านก็พูดกับปั๊บเนี่ยภูมิใจไทยโอเคทั้งหมดนะครับไม่ต้องเป็นรัฐบาลด้วยคือจะยกให้ด้วยครับผมในแถลงการของภูมิใจไทยก็พูดไปแล้วครับผมไม่หมายถึงว่าเขาถอยคือยืนยันว่าไม่เสนอแก้ไขมาตรา112ภูมิใจไทยจะยกมือให้คุณพิธาจริงจริงครับผมนี่คือสิ่งที่เราพูดแล้วก็เราคุยกันในพรรคด้วยนะครับผมแล้วก็เราก็พร้อมที่จะทำตามว่าเราเองคือทุกคนก็รักแผ่นดินนี้เหมือนกันนะครับผมแต่วิธีการของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือว่าวิธีคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มันก็ต้องมาหาจุดร่วมที่มันไปด้วยกันได้ใช่ไหมครับผมก็บอกถ้าเมื่อวานเขาประกาศมาจบเลยครับเอาจริงเหรอสมมติว่าเมื่อวานเขาประกาศกลางสภาว่าเขาไม่เสนอแก้แล้วนี่ภูมิใจไทยยกโหวตให้เขาเลยโหวตให้ผมคำไหนคำนั้นอยู่แล้วครับคุณสรยุทธ์ประวัติผมก็ชัดเจนถ้าเมื่อวานเขายืนยันออกมาแล้วผมไม่ทำพรรคภูมิใจไทยไม่ทำก็ไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะแต่นี่เขาไม่ได้บอกเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมคุณครั้งก้าวไกลเขาไม่แน่ใจว่าคุณชาดาพูดแทนพรรคจริงหรือเปล่าถามคุณอนุทินถามคุณเอวีหรือยังเมื่อวานนี้ก่อนที่ผมจะพูดเราพูดในนามพรรคนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมพูดในนามพรรคเพราะว่าที่ข้อตกลงกันก่อนที่จะประชุมเนี่ยเราให้สวเนี่ยเขาพูดเองตามเวลาของเขาแต่ส่วนของสสเนี่ยให้เป็นพรรคนะครับผมเป็นคนเสนอในที่ประชุมแล้วทุกคนก็ลงตกลงกันว่าพูดในนามพรรคเมื่อวานตอนต้นผมก็พูดเรื่องนี้นะครับว่าผมเนี่ยอภิปรายในนามพรรคนะครับเพราะว่าพรรคละหนึ่งคนนะครับผมครับนั่นแปลว่าที่คุณชาดาพูดไปว่าถ้าก้าวไกลยอมหยุดยอมถอยเรื่องมาตรา112ภูมิใจไทยจะยกให้นี่ถือว่าในนามพรรคแล้วในนามเมื่อวานผมอภิปรายในนามพรรคนะครับผมอ่านแถลงการณ์ก่อนรายการของพรรคแล้วผมยืนยันว่าทางพรรคเขาก็โอเคแล้วอ่ะถ้าเขาถอยเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในพรรคเนี่ยก็มีการคุยกันหลากหลายไม่ใช่ไม่คุยนะครับแล้วคำนี้ผมก็พูดว่าถ้าเกิดว่าพูดในพักบอกถ้าก็เอาก็ทันทีเลยนะครับแล้วทุกคนก็พูดว่าสงสัยจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะยอมถอยก็บอกก็ต้องเราก็ต้องนำเสนอเขาใช่ไหมครับเราก็นำเสนอเขาก็ผมก็พูดในนามพักแล้วก็นำเสนอแล้วภูมิใจไทยทำจริงๆครับคือถ้าไม่ทำผมก็ไม่อยู่แล้วครับเรียนด้วยความเคารพนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็ลึกๆก็หวังว่าเขาน่าจะไปพิเคราะห์กันมาก่อนก็ปรากฏว่ามันก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับพูดแล้วทำนะภูมิใจไทยอ่ะครับผมพูดแล้วทำครับข้อเสนอนี้ยังอยู่ไหมคุณชาดาครับข้อเสนอนี้นะครับมันฮัลโหลยังอยู่ไหมยังอยู่นี่หมายถึงว่าจากนี้ไปได้ไหมหรือว่าจบแค่เมื่อวานนี้จบเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าคุณพิธาก็คงไม่ได้เข้าไปจะเสนอรอบสองเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบแล้วว่าทางพรรคร่วมเขาว่าไงกันร่วมรัฐบาลนะฮะเพราะว่าเอาคุณชาดาได้ข่าวมาจากไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงเชื่อว่าคุณพิธาจะไม่ถูกเสนอรอบสองไม่ใช่เราไม่รู้ครับว่าเขาจะเสนอใครต่อไปใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้เราก็พูดถึงว่านี่คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับแล้วเรายืนยันว่าเราทำจริงๆครับแต่ถ้าเกิดคุณพิธาถูกเสนอชื่อเข้ามาใหม่ล่ะข้อเสนอยังอยู่ไหมว่าไม่เอา112นะไม่แก้นะภูมิใจไทยจะยกให้ทั้งพรรคเลยครับก็อันนี้ผมก็ต้องไปประชุมกันอีกทีนะครับนี่เป็นครั้งที่สองแต่เมื่อวานนี้คือคำยืนยันและวันนี้บ้านเมืองมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยลงมติพรรคก็ต้องตามเดิมเมื่อวานเพราะว่าสิ่งที่เราต้องอยากให้เกมมันจบไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ทุกคนก็รับผิดชอบบ้านเมืองอยู่เหมือนกันเราก็เห็นว่าเราก็ต้องมีทางออกให้เขาเราเนี่ยเป็นผู้เสนอทางออกให้เขานะครับว่าให้เขาทำอย่างนี้แต่เขาไม่ได้ทำนะครับอันนี้เรียนด้วยความเคารพว่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่บอกว่าครั้งที่สองผมก็เชื่อว่าภูมิใจไทยต้องการให้ปัญหาบ้านเมืองจบเหมือนกันนะครับผมแต่เงื่อนไขเนี่ยมันผมอันนี้ผมพูดไม่ได้นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยผมได้รับสัญญาณอนุมัติจากพรรคมาว่าต่อรองไปอย่างนี้ถ้าเขาโอเคเราก็ทำตามเราลงมติกันเลยอย่างที่ผมพูดนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมพูดในนามพรรคครับครับ
พราะฉะนั้นก็ส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าถ้าเกิดเสนอเข้ามาใหม่พรรคก็น่าจะมีความเห็นเดิมถ้ายอมถอยอันนี้ส่วนตัวคุณชาดาละเพราะต้องไปถามอันนี้ส่วนตัวครับผมใช่ผมก็เชื่อว่าเขาต้องยอมถอยเพราะทุกคนก็อยากเราเสนอข้อความนี้มาเพื่อให้ปัญหามันจบนะครับผมถามแบบลูกผู้ชายเลยมันจะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งเลยนะว่าภูมิใจไทยไม่เคยคิดจะมาแข่งเป็นรัฐบาลเลยนะครับผมยืนยันใช่ไหมคุณชาดาหมายถึงรัฐบาลเสียงน้อยเมื่อวานผมก็พูดอยู่ครับหมายถึงว่าเราไม่ยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับและเราก็ไม่ใช่จะไปผูกติดอยู่กับ188นะครับเราถือว่าแต่ทำอะไรเราก็คุยกันในพรรคก่อนครับคือทางฝั่งโน้นเขามองว่ามันมีความเคลื่อนไหวก็คือสุดท้ายจะหาทางดึงเพื่อไทยออกมาอยู่กับอีกขั้วหนึ่งคุณชาดาคิดว่าเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่ามันทุกอย่างเป็นไปได้มันไม่มีใครรู้เหตุการณ์ข้างหน้านะครับผมแต่สำหรับตัวผมโดยส่วนตัวตอนผมปราศัยหาเสียงที่อุทัยธานีผมก็ยืนยันแล้วว่าผมจะเลือกคนที่เป็นนายกนอกจากหัวหน้าผมคือคนที่ได้คะแนนมากกว่าได้คะแนนมากกว่าพรรคผมนะครับนี่คือท่านไปเปิดดูคำปราศัยทุกพรรคเลยผมบอกว่าทุกที่ที่ผมปราศัยในอุทัยผมบอกว่าไม่ว่าเป็นใครทั้งนั้นถ้าพรรคจะไปร่วมกับใครคนนั้นต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าท่านอนุทินเข้าใจไหมมากกว่าพรรคภูมิใจไทยแล้วผมถึงเลือกหัวหน้าพรรคคนนั้นเป็นนายกได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณมี20 30ไปรวมกันมาแล้วก็จะมาให้ผมเสนอตัวให้เหลือเสนอคนนั้นเป็นนายกผมเลือกไม่ได้นะครับเพราะเขาได้คะแนนเสียงน้อยกว่าครับผมครับนะทีนี้กลับมาผมก็บอกว่าครับแล้วผมก็บอกว่าผมก็ยกตัวอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นหัวหน้าพรรคแต่กรณีของก้าวไกลต้องคุยกันเรื่อง112ก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวท่านถามคนอุทัยในเขตผมได้เลยผมพูดอย่างนี้มาตลอดคือเป็นข้อเดียวเลยใช่ไหมของก้าวไกลคือ112ครับก็112ก็เป็นข้อเดียวเพราะว่าเรื่องอื่นเรายอมรับกันได้นะครับใช่ไหมฮะเรายอมรับกันได้แต่เรื่องนี้เรายอมรับกันไม่ได้นะครับผมที่ผมเชิญมาถามก็คือประเด็นแรกตกลงเมื่อวานนี้พูดในนามพรรคพูดในนามคุณอนุทินได้ครับผมแล้วก็แต่ข้อเสนอเรื่องว่าถ้าก้าวไกลถอยเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยก็ต้องประชุมกันอีกทีนึงแต่ก็เชื่อว่าน่าจะยืนยันตามนั้นเมื่อวานนี้ไม่มีประชุมนะครับถ้าก้าวไกลถอยเราลงให้หมดเลยครับโอ้เมื่อวานนี้พลิกเลยนะถ้าเกิดก้าวไกลเขาก็ถอยจริงๆผมก็ไม่ทราบผมก็อยากให้เขาถอยนะครับเราพร้อมอยู่แล้วนะครับผมทำไมคุณชาดาไม่เดินไปกระซิบไปกระซิบคุณพิธาว่าพิธาถอยนะเดี๋ยว71คนยกให้หมดเลยทำไมไม่ไปกระซิบบอกเขาผมก็พูดครับหลายๆคนเขาบอกให้เปลี่ยนใจลงให้เขาก็พูดแค่นี้ผมก็บอกว่าถอยเรื่องเดียวก็จบนะครับแต่ไม่ได้พูดกับคุณพิธาคนเดียวนั่นเองครับอ๋อได้บอกหลายคนไปใช่ไหมครับบอกก็พูดเขาก็รู้กันนะในพรรคก้าวไกลเขาก็รู้ครับก็ผมพูดคำนี้ก่อนที่จะอภิปรายแล้วแล้วถ้าลองคิดดูถ้าเมื่อวานเขาประกาศถอยเรื่องนี้71คนไม่ลงให้เขาท่านลองคิดดูสภาพดูแล้วกันจะเป็นยังไงผมไม่กล้าที่จะเอาพักผมหรือว่าเอาตัวอนาคตผมไปตรงนั้นแหละครับเรากล้าพูดแล้วเรากล้าทำเพราะเรามันเป็นปัญหาของประเทศที่เราต้องยอมรับนะครับแล้วเราก็ต้องมีทางออกทุกปัญหาต้องมีทางออกใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่า4แล้วไม่มีเกิน4แล้วไม่มีต่ำ4มันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับผม อันนี้ผมเชื่อคุณชาดานะลูกผู้ชายนะเมื่อวานนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้มาพูดทีหลังว่าถึงเวลาไม่ใช่อย่างนั้นนะโอ้โหไม่มีแล้วครับ ชีวิตผมท่านไปดูได้ครับ ผมคำไหนคำนั้นมันตลอดเวลาครับ จนมาถึงวันนี้ครับ แล้วก็อย่างเมื่อวานท่านเขาทำจริงแล้วผมไม่ทำพรรคภูมิใจไทยไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรนี่ก็หายไปได้เลยจากโลกนี้นะครับผมไม่มีแผ่นดินอยู่เลยตอนต้นใช้ในการนี้ใช้พูดคำประโยคนี้เลยครับผมว่าไม่มีที่อยู่แล้วครับมันถ้าเราไม่มีสัจจะนะครับผมเพราะสโลแกนเราชัดเจนอยู่แล้วพูดแล้วทำครับครับครับ